เราไปที่แมงโก้ทีวีกันแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมาที่ภาพยนตร์บันเทิงค่ะครับตลาดออฟฟิศที่นี่มาสัมภาษณ์มาคุยกันนะครับแล้วก็มีการถ่ายแบบกันด้วยนะครับเพื่อโปรโมทละครของเราครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการถ่ายแบบวันนี้จะเป็นยังไงบ้างสนุกสนานแค่ไหนไปดูกันค่ะตอนนี้วิวก็เห็นหน้าทำของเสร็จแล้วนะคะวิวมีคนหนึ่งค่ะเขาแอบไปพักผ่อนก่อนระหว่างวิวแต่งหน้าไปปลุกเขาเป็นที่คือตัวเสร็จก่อนไปค่ะแต่งแล้วเสร็จแล้วแล้ววิวแต่งหน้านานมากค่ะกว่าจะสวยได้คือสวยถึงกับหลับไปหลายตื่นเลยทีเดียวพี่สิงห์ดูสิสวยมากค่ะมาสวยมากตาพี่ต่ำหน่อยนะให้ต่ำกว่าเขาโอเคขึ้นไปตรงๆอ่ะแล้วค่อยลูกอย่างนั้นอย่างนั้นได้อย่างนั้นถูกต้องแล้ววิวโยกโยกที่สาวออกมาถูกอย่างนั้นนั่นละอยู่แค่นั้นนั่นละถูกแล้วมือข้างบนสูงอีกนิดนึงถูกนั่นละแล้วใส่พลังปลายนิ้วนิดนึงอยู่เลยตายสุดยอดค่ะพลังน้องไก่ของเราเดี๋ยวดูกันนะคะว่าจะออกมาอย่างนี้สิบที่แค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีแมงโก้ต้องเปล่าหรอไม่ใช่ค่ะแมงโก้ทีพอช่วงนั้นแหมเมื่อกี้แอบดูที่ฉีดฉีดไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะหอมหอมพี่เขาต้องการให้ดับกลิ่นวิวค่ะรู้ได้ไงคะว่าเมื่อเช้าไม่อาบน้ำมาวางไว้ไม่ใช่ก็อันนี้เขาเป็นเคล็ดลับของพี่แต่ละคนนะคะก็เป็นแบบอยากให้ตัวมันวาวๆอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อเข้ากับชุดของเราวันนี้คอนเซ็ปต์สไตลิสต์เขาเก่งจริงๆแบบว่าไฮโซไหมคะแล้วก็ดูสวยหวานเหมาะกับสาวน้อยมากจริงๆค่ะมองว่ามองว่าอนาซูมอยู่สนอมยิ้มเยอะๆวิวชิดอีกนิดนึงดีดีเอาวิวพักแป๊บนึงผมเหลือนิดนึงครับสวยสาวต้นยืนให้แล้วหันข้าให้อ่านอันนี้ขอตามใจเสียงเชียร์หน่อยแล้วกันพอไปเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยไปแค่นั้นแหละพอแล้วน้องแล้วก็เล่นเองวิวพอหนึ่งสองสามวิวซุกซุกซุก
ระวังไหล่น่ะวิวมือข้างนี้ต้องไม่อยู่บนเสื้อแพทเทิร์นมันเสื้อจัดเออย่างนั้นนะดาเออวิวอย่างนั้นนะนะจะสวนบิดตัวมาเดี๋ยวน้องบิดเองพร้อม1 2 3โทรเห็นจากภาพการโพสท่าของทั้งตนและวิวแล้วก็รู้เลยนะคะว่าทั้งสองคนนี้เขาเหมาะสมกันจริงๆค่ะเพราะสามารถโพสท่าได้แบบธรรมชาติและไม่มีเกรงกันเลยเลยค่ะช่วงหน้านะคะตนและวิวขอพักเหนื่อยไปกับของหวานแสนอร่อยจะเป็นอะไรงั้นช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะข้อแปลกใหม่ของไอติมนี่คืออะไรคะบอกข้อแปลกใหม่นะครับคือไอติมชนิดนี้จะบอกว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับในโลกนี้ที่นี่เป็นที่แรกนะฮะทางร้านเราเนี่ยเน้นคำว่าเฮลตี้นะครับคือคนที่กินเข้าไปเนี่ยผมอยากให้เป็นคนที่รักสุขภาพผมอยากเน้นสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับกินร้านเรากินได้